มีลูกยากไปตรวจแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าอสุจิขี้เกียจว่ายน้ำไม่ดีมันเป็นยังไงเหรอครับเออมันขี้เกียจด้วยเหรอคะคุณหมออสุจิเนี่ยน่าสนใจจังอ่ะมีค่ะเขาเรียกว่าค่ดะูการเคลื่อนไหวของอสุจิคือเวลาเราวิเคราะห์เวลามีบุตรยากเนี่ยต้องดูทั้งผู้ชายผู้หญิงค่เพะราะว่าปัจจัยเนี่ยบางทีไม่ได้มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลามีลูกยากอ่ะมันไม่ใช่ว่าเพราะเธอเลยมีลูกยากจริงเป็นจากทั้งคู่เขาก็จะตรวจทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงจะได้ดูว่าทํายังไงถึงจะได้เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้สูงที่สุดนะคะซึ่งของคุณผู้ชายเวลาเราดูอ่ะเราก็จะดูปริมาณของตัวเชื้ออสุจิว่ามีพอไหมแล้วก็ดูว่าเขาเรียกโมบิลิตี้คือการเคลื่อนไหวของเชื้อว่าเขาแข็งแรงไหมหรือว่าเขาขี้เกียจซึ่งการที่อสุจิมันขี้เกียจมีได้หลากหลายนะคะอันนึงก็สัมพันธ์กับเรื่องการภาวะพร่องฮอร์โมนผู้ชายก็มีผลเนาะแล้วก็การขาดสารอาหารหรือวิตามินบางอย่างก็มีผลค่ะนอกจากนั้นเนี่ยความเสี่ยงก็มักจะมากขึ้นในกลุ่มคนที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเช่นสูบบุหรี่บ่อยๆนอนดึกดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเชื้ออสุจิมันก็ไวต่อเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นพิษต่อตัวเขาเนี่ยหรอมะเขาเจอเยอะๆมันต้องไปสู้อย่างอื่นเยอะมันก็ไม่มีแรงที่จะแบบว่ายไปผสมกับไข่แล้วนะคะมีได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายต้องฟิตถ้าอยากรู้ว่าตัวเองอสุจิแข็งแรงไม่แข็งแรงหลายๆคนทุกวันนี้ก็เข้าถึงการแพทย์มากขึ้นคุณหมอฟ้าคำถามเราก็มีมาเยอะก็ไปตรวจได้เลยนะคะตรวจอสุจินี่แหละว่าปริมาณเพียงพอไหมแข็งแรงหรือเปล่าที่โรงพยาบาลตรวจไม่ยากแต่มันจะลำบากใจตรงที่เอาอสุจิให้คุณหมอตรวจนี่แหละนะคะคุณหมอสมบูรณ์ก็บอกคุณหมอฟ้าว่าจะเอากลับมาเอาจากบ้านมาที่โรงพยาบาลก็กลัวมันตายก่อนนะคะก็ตรวจกันที่โรงพยาบาลวิธีมันจะมีแน่นอนน่าสนใจมากลองไปเสิร์ชดูนะคะลองไปค้นหาดูว่าโรงพยาบาลไหนตรวจบ้างคุณจะได้ดูว่าอสุจิของคุณเนี่ยแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะ